สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเมื่อมันคันปากค่ะเขาทีวีภูโชว์ประจำโอกาสช่วงแรกช่วงนี้โอ้ยคันตามากคุณผู้ชมเมื่อวานก่อนจะเข้าจีเฮิร์บนะน้องๆที่อยากได้สบู่นะคะเคเรืองแสงเนี่ยนะคะต้องส่งที่อยู่นะครับน้องโอมเขาบอกจะส่งที่อยู่นะคะแล้วเบอร์โทรนะคะไม่งั้นส่งไม่ได้นะคะบอกว่าหนูอยากได้มากันเต็มเลยแต่ว่าไม่ส่งที่อยู่เบอร์โทรแม่ก็ไม่รู้จะส่งให้ใคร นะคะไม่งั้นเดี๋ยวอีโอมจะขโมยไปใช้หมดนะคะไม่ขโมยสบู่ของแม่ลีน่าเป็นเคเรืองแสงอันนี้แจกฟรี นะคะอ่ะช่วงแรกช่วงนี้ขายดีแล้วนะคะกระแสตอบรับดีมากเลยสำหรับยาสีฟันจีเฮิร์บนะคะกินปากจะหายไปฟันจะขาวสดใสนะคะแล้วที่สำคัญไม่เสียวฟันด้วยนะคะหินปูนก็ไม่มีด้วยนะคะเพราะว่าที่ฉันใช้มาเนี่ยปีนึงแล้วสำหรับ G Herb นะคะวันนี้เรามาพร้อมโปรราคาไม่แพงค่ะครับโปรเลยนะครับวันนี้นะใช้เท่าแค่เมล็ดถั่วเขียวเท่านั้นใช้ได้นะตัวดำนะตัวดำมันใหญ่เมื่อเช้าแม่ใช้เป็นเมล็ดไข่มุกใหญ่ปลาเยอะปลาเต้าฟรีหรอใหญ่ไปเราใช้แค่นิดเดียวอุ้ยโอมือชอบใหญ่ๆอ่ะนะ1หลอด120กรัมใช้ได้นาน 2-3 เดือนเลยนะครับหลอดละ230บาทครับแต่วันนี้จะซื้อ5หลอดนะฮะราคาพิเศษเหลือเพียงแค่ 1,000 บาททวนเท่านั้นส่งฟรีสำหรับคนพร้อมบุญกับ G Herb รีบโทรเลยเบอร์นี้โปรดีๆแบบนี้รีบสั่งเลยจ้า0957184624หรือนี่สแกนเคอร์โค้ดมุมขวาหน้าจอที่แลสุขภาพดีได้เลยนะจ๊ะค่ะนะคะมากันที่ข่าวบันเทิงไปดูสาวแต้วณัฐพรนางเอกชื่อดังกันนิดนึงครับออกมาพูดแล้วว่าทำไมไม่เจอที่งานครบรอบ53ปีช่อง3เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานั่นเองนะฮะก็ถือว่าหลายคนตั้งตารอคอยแล้วก็รอดูนางเอกพระเอกหลายคนแต่คนก็สงสัยว่าเอ๊ส่องก็แล้วดูก็แล้วแต่ดูทุกขบวนดูทุกสีนะไม่เจอแต้วณัฐพรเลยนะฮะทำไมถึงไม่ได้ไปงานบอลช่อง3แต้วณัฐพรนะครับก็ต้องออกมาพูดครับเพราะล่าสุดเองเมื่อวานที่ผ่านมาแต้วณัฐพรก็ไม่ปล่อยให้แฟนๆครับสงสัยกันนานเมื่อเจ้าตัวได้มีการโพสต์ข้อความอวยพร53ปีช่อง3พร้อมเผยถึงสาเหตุที่ไม่ได้ไปร่วมงานบอลช่อง3ด้วยนะครับนี่เลยนะฮะโพสต์ในสตอรี่บอกว่าเนี่ยนะครับครบรอบ53ปีช่อง3เสียดายมากค่ะที่ปีนี้ไม่ได้มีโอกาสได้ไปร่วมงานครบรอบ53ปีช่อง3ปกติแต้วไม่เคยพลาดเลยสักกะปีเดียวอยากไปเต้นกับทุกๆคนมากๆแต้วเลยขอถือโอกาสนี้ขอโทษพี่ๆเพื่อนๆน้องๆผู้ใหญ่ช่อง3ครับนะฮะแล้วก็แฟนๆทุกท่านเลยมาณที่นี้ด้วยนะคะแต่เนื่องจากแต้วเนี่ยกำลังรักษาตัวจากปัญหาสุขภาพที่เป็นมาตั้งแต่ต้นปีค่ะเลยจำเป็นต้องใช้ช่วงเวลานี้เนี่ยในการดูแลสุขภาพตัวเองครับมาแบบอันดับแรกก่อนโฟกัสที่การดูแลสุขภาพก่อนเพื่อจะได้หายดีแล้วก็กลับมาทำงานได้อย่างเต็มที่แล้วก็เร็วยิ่งขึ้นนะคะนะคะเป็นกำลังใจให้น้องแต้วด้วยนะคะหายสงสัยกันแล้วเนาะเพราะว่างานมันอากาศร้อนแล้วคนไม่สบายมันก็จะป่วยง่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่เป็นไรลูกนะคะไว้เดี๋ยว30เท่าไหร่นะ30เท่าไหร่นะล่าสุดเนี่ย30เท่าไหร่เค้าเอ๊ะ53ปีใช่มั้ย53ปีเดี๋ยว54ค่อยมากันใหม่นะคะง่ายนะคะเพราะว่าเดี๋ยวถ้าสุขภาพมันเลื้อรังแล้วพับไปตากแดดตากลมแต่น้องโอมนี่เค้า56นะคะหมายถึงอายุไซส์ค่ะไซส์กางเกงไม่ใช่ไซส์อะไรแฟนผู้ชายกินไซส์56โอมเคยบอกแม่ไม่ใช่หรอใหญ่ไปมันใหญ่ไปไหมใหญ่ไปโอมรู้ได้ไงว่ามันใหญ่แสดงว่าโอมก็ต้องเคยกินมาแล้วไซส์56อ่ะไม่อะไรแม่บอกโอมาไซส์แม่บอกว่าโอมาไซส์56ไม่ใช่มึงอะได้ไซส์56เมื่อกี้ไม่ได้พูดอย่างนี้คืนก่อนมึงได้ไซส์56เพราะว่ามึงบอกกับกูว่ามึงอะไปซื้อน้ำร้านดีแบ็กแล้วผู้ชายใส่เสื้อสีชมพูมึงบอกแม่คนนี้หนูชอบมากพอกูจะเรียกมึงก็ไม่ให้กูเรียกแม่อย่าสิเดี๋ยวโอมเสียว่ะโอมมาขนาดนี้แล้วไม่มีคำว่าเสียแล้วลูกนะคะเป็นเรื่องเป็นโอทำตัวเป็นช็อกโกแลตขนาดนั้นนะลูกนะมันไม่มีคำว่าเสียแล้วลูกนะคะไม่มีคำว่าเสียแล้วหรอไม่มีเสียแล้วค่ะเอาเลยแค่มีแต่ได้ค่ะได้ค่ะแต่ได้คือได้แต่แอปค่าเหนื่อยค่ะนะคะแล้วเป็นไรจะชอบเปิดกระจกเรียกล่ะเราก็ต้องเปิดกระจกให้เขารับรู้ว่าเราเนี่ยชอบข้าวมึงจะไปยืนนิ่งๆเงียบๆเขาจะรู้ไหมว่าเราเนี่ยอยากจะมีเพศสัมพันธ์กับเขาเราจะแค่อยากจะรู้จักพูดคุยกับเขาก็ได้ไม่จำเป็นจะต้องไปมีอะไรกับเขาไม่ได้ค่ะทำไมเสียเวลากูค่ะจริงเหรอใช่ค่ะเสียเวลาเปิดกระจกเราต้องมีเลยเหรอต้องมีเลยค่ะเพราะเราเป็นผู้หญิงเราเป็นผู้หญิงเหรอเรามีเป็นผู้หญิงแท้นะนะคะโอเคนะครับจบที่ประเด็นของแต้วณัฐพรผ่านไปคุณผู้ชมครับมาดูอีกประเด็นหนึ่งคอมเมนต์สนั่น
โซเชียลกันเลยทำไมเขาบอกว่าหลังเจนนี่ได้หมดสดชื่นมาเป็นพิธีกรข่าวรายการทุบโต๊ะข่าวทุบโต๊ะข่าวคอมเมนต์ก็เลยบอกว่าเดี๋ยวจะเลิกดูแล้วไม่ดูมาแล้วทำไมเกิดอะไรขึ้นอ่ะหลังจากที่หลายคนสงสัยว่าทางด้านผู้ประกาศข่าวชื่อดังอย่างพุทธาภิวันครับย้ายไปอยู่ที่ RS นะฮะช่อง8เนาะแล้วก็องค์ RS ก็เปิดตัวคุณพุทธะอย่างเป็นทางการในตำแหน่งผอข่าวด้วยทางช่อง8ครับนะครับแล้วก็ต้องบอกเลยว่าหลังจากที่ทางด้านคุณพุทธะเนี่ยได้นะครับออกจากช่องเดิมนะครับไปมันก็ต้องหาคนมาทดแทนถูกไหมก็ต้องมีคนมาแทนรายการทุบโต๊ะข่าวของคุณพุทธะนะครับช่องเดิมก็ไม่น้อยหน้าไม่ยอมแพ้ครับเปิดศึกครับสู้ดึงเหล่าบรรดาคนดังมาร่วมนั่งอ่านข่าวกันเพียบเลยนะฮะซึ่งเปิดตัวไปก่อนหน้านี้ก็มีคุณวิลลี่นะครับคุณเชียร์ที่คำพรนะฮะก็มาอ่านข่าวด้วยล่าสุดนะฮะบอกเลยว่าทำเอาฮือฮาอีกครั้งเมื่อได้มีการเปิดตัวผู้ประกาศข่าวคนใหม่ในรายการทุบโต๊ะข่าวซึ่งก็ไม่ใช่ใครที่ไหนเลยครับแต่เป็นเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นครับนะที่ได้มานั่งอ่านข่าวสดๆที่เรียกได้ว่าเป็นความใฝ่ฝันสูงสุดของเจ้าตัวเลยก็ว่าได้นะฮะดีค่ะซึ่งก็ได้มีการดีดีดีเจนนี่มาอ่านคู่แข่งกูจะได้น้อยลงทำไมอ่ะอะไรคู่แข่งหอซึ่งนะครับได้มีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการไปแล้วครับค่ะดีดีดีชอบค่ะซึ่งโลกออนไลน์ครับจะออกความคิดเห็นต่างๆนานาทั้งให้กำลังใจแล้วก็ยินดีกับเจนนี่แต่บางส่วนก็มีการคอมเมนต์วิพากษ์วิจารณ์ก็มีด้วยนะครับใช่ดี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 ซึ่งบางคนบอกว่าน่าจะเอาเด็กที่จบสายนี้โดยตรงมาฝึกงานทำงานนะคะไม่ใช่เอามาเพราะว่าเรียกกระแสบางคนบอกว่าเอานักข่าวที่เขาทำข่าวพัฒนามาอ่านข่าวยังดีเสียกว่านะครับบางคนบอกว่าจบข่าวแล้วครับทุกคนรายการนี้นะฮะขอบ่ายก่อนไม่มีคนแล้วจริงๆหรอรายการนี้บางคนบอกตอนแรกตั้งใจจะดูพอเห็นเท่านั้นแหละนอนดีกว่าบางคนบอกว่าสอบผ่านผู้ประกาศข่าวมีบัตรผู้ประกาศข่าวหรือยังจ๊ะมานั่งอ่านข่าวหน้าจอแบบอ๋อมันต้องมีก็ได้ค่ะนะคะมันจะเป็นต้องมีค่ะนะคะเออแต่อ่านข่าวทั่วไปมันก็ต้องมีมั้ยมันไม่ใช่เป็นพิธีกรไงมันเป็นผู้ประกาศดีเขามาทำอย่างเงี้ยดีแล้วกูจะได้หมดคู่แข่งคู่แข่งอะไรแม่จะต้องมีคู่แข่งอะไรข่าวบันเทิงใช่มั้ยไม่อ่านข่าวอะไรทั่วไปข่าวทั่วไปดีเป็นสิ่งที่ดีเวลาใครทำอะไรไม่ดีเราต้องบอกว่าดีจำไว้เลยดีค่ะแล้วก็สนับสนุนแต่ก็ยังไม่ได้ดูนะว่ารายการเต็มเป็นยังไงยังไม่ได้เข้าไปดูเออดีดีดีเป็นสิ่งดีสุดยอดเออนะต้องชมชื่นชมนะคะไม่จริงใจฮะไม่จริงใจแล้วใครจะตอแหลเก่งเหมือนมึงอ่ะไม่จริงใจไปชมบีมให้กูหน่อยสิเดี๋ยวค่อยพิมพ์บีมเลยไม่เอาบีมไม่ไงกูไม่พิมพ์ไม่กูไม่ขอบคุณขอบคุณจีเฮิร์บรักพี่โอมากเลยค่ะเอาขอบคุณจีเฮิร์บก่อนหมดข่าวแล้วไม่มึงพิมพ์ก่อนรักพี่โอมากเลยค่ะแค่นี้แค่นี้ลำเลยนะฮะพักเบรกก่อนเร็วๆไม่ไม่ไม่เราหนุ่มเสื้อชมพูมึงจะสารต่อหรือว่ายังไงโยชมพูไหนกันเมื่อวันก่อนเนี่ยที่เราเจอกันไงไม่สารแล้วแม่ขายไอ้แม่เปิดประตูไปแล้วหนูก็หลบอ่ะหนูไม่ต้องหลบนะโอมข้างหลังเนี่ยหนูมานั่งเฉยๆว่าหนูเนี่ยชอบเขาแม่จะได้ประสานงานให้เผื่อหนูได้อะไรอย่างเงี้ยแม่จะได้กินต่อให้เลยถ้าได้ก็ให้เลยไม่กินหรอกต่อเลยแม่คนนี้หนูชอบยังไม่เคยพูดเลยคำนี้มึงสาบานต่อหน้าไฟไหมสาบานมึงสาบานว่ามึงไม่เคยคิดอะไรกับน้องเสื้อชมพูที่กูเรียกเมื่อวันก่อนคิดเนี่ยที่นี่คิดอยากจะมีเพศสัมพันธ์ทางตะวันน่ะสาบานได้ไม่มีคิดเนี่ยขอให้มึงเนี่ยทำอะไรก็ล้มจมนั่นแหละสาบานได้เลยใครบ้าเห็นคนที่ไม่เคยรู้จักมีปุ๊บอยากจะไปมีอะไรกับเขาสวยมากอีแลนด์มึงชั่วเป็นคนประเภทเนี้ยเราแค่เห็นเขานั่งก็แค่ทักเฉยๆเอ้ยไม่ใครเขาไม่ได้นั่งนะอีโอมเขายืนซื้อจานน้ำหัวมึงอ่ะนั่งหลังเขาซื้อน้ำหัวมึงอยู่ก็เลยเรียกให้แม่ดูคนนี้นั่นแหละครูเขาบอกเฮ้ยอีโอมมึงชอบเหรอผมแม่หนูอยากได้มากหนูไม่ไหวแล้วอ่ะนะมีอีกแล้วมีอีกแล้วมาไม่ไหวอยากได้มากอีกแล้วอีนี้เห็นผู้ชายจะไม่ได้นะคุณผู้ชมอีนี้มันบ้าบ้าผู้ชายจริงๆฉันก็แบบไม่รู้จะทำยังไงกับมันแล้วอ่ะโอ้โหมันเป็นคนที่แบบว่าบ้าผู้ชายบ้าผู้นะคะครับนะคะอ่ะเดี๋ยวพักกันสักครู่นึงก่อนนะคะเดี๋ยวจะลงไปสั่ง G Herb ด้วยนะวันนี้เอา3หลอดนะคะเพราะว่าสินค้าของเขาดีจริงสินค้าขายดีสินค้าดีจริงสั่งกันไปเยอะๆสั่งให้เขาผลิตไม่ทันอ่ะแล้วเขาก็เลิกผลิต
บ้าไม่ได้เลิกสิครับในปากมันได้เหม็นเหมือนเดิมไอ้โอมแปรงฟันหรือยังอ่ะแปรงแล้วด้วยจีเฮิร์บมึงแน่ใจนะแน่ใจวันเมื่อเช้ากูไม่เห็นมึงใช้นี่อะไรใช้เหมือนมึงใช้เดตตอนเดตตอนมึงบ้วนปากได้เดตตอนไม่ใช่เหรอเดตตอนมีน้ำยาบ้วนปากนะจ๊ะไม่เดตตอนที่ถูพื้นนะน้ำยาฆ่าเชื้อในลงไอ้นี่ไงนะคะแล้วก็อีที่ใช้ไฮเตอร์กัวคอนะคะเออนะคะคุณผู้ชมขานะคะจีเฮิร์บนะคะกลิ่นปากจะหายไปในบัดดลนะคะต้องจีเฮิร์บเท่านั้นค่ะฟันจะขาวสดใสด้วยจีเฮิร์บค่ะถ้าคุณต้องใช้ค่ะถ้าคุณไม่ใช้คุณก็ไม่รู้แต่ดิฉันใช้ดิฉันก็ใช้ตลอดเลยไม่เคยเปลี่ยนยี่ห้อนะคะแล้วก็แนะนำให้คนในครอบครัวใช้ด้วยวันนี้มาพร้อมโปรค่ะโปรเลยนะครับคุณหลอด120กรัมใช้ได้นาน 2-3 เดือนเลยนะครับหลอดละ230บาทนะครับแต่วันนี้เลยจัดไปเลยนะครับซื้อโปรนี้5หลอดครับราคาเหลือเพียงแค่ 1,000 บาททั่วเท่านั้นส่งฟรีสำหรับคนพร้อมโอนด้วยสนใจโทรเลยเบอร์นี้ครับ0957184624หรือที่แหละสุขภาพดีสแกนโค้ดมุมขวาหน้าจอได้เลยกับยาสีฟันจีฮาพาสโคค่ะคลิปจบแล้วนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe นะฮะคุณผู้ชมนะแล้วก็ห้ามลืมเด็ดขาดเลยนะฮะก็คือกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดนะฮะในการติดตามนะฮะคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ